ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethi News ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับวันนี้มาฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก็รู้สึกว่าดีรู้สึกดีค่ะครับมารอคิวนานไหมครับไม่นานนะคะครับค่ะไวค่ะไวใช่ไหมคะแล้วหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยเรามีอาการยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีรู้สึกดีอยู่ค่ะรู้สึกดีใช่ไหมครับแล้วได้ผ่านลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนครับไม่ได้ลงค่ะแต่ที่แรกค่ะวอล์กอินเลยค่ะอ๋อดีครับทีนี้อยากเรียนเชิญให้ประชาชนนนทบุรีเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนตรงนี้กันครับค่ะขอเรียนเชิญนะทุกท่านนะคะมาฉีดวัคซีนนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเชิญเลยค่ะได้ขอบคุณที่มากเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับน้องอาได้อยู่กับเจ้าหน้าที่อสม.นะครับพี่หมวยนะมาร่วมฟิล์มสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่สวัสดีครับถามความรู้สึกก่อนเป็นยังไงบ้างที่ได้บริการพี่น้องชาวนนทบุรีที่มาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันครับอ๋อยินดีบริการค่ะแล้วก็มาด้วยใจจริงๆค่ะไม่มีความเหนื่อยไม่มีความล้าค่ะแล้วก็เราเจออุปสรรคปัญหาอะไรไหมฮะอ๋อมันก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เราก็ยินดีให้คำแนะนำเขาแล้วก็สามารถให้ความกระจ่างเขาได้แล้วเขาเข้าใจนะคะก็เลยรู้ล่วงกันด้วยดีได้ครับค่ะสุดท้ายอยากให้พี่หมวยเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันครับค่ะเรียนเชิญนะคะพี่น้องชาวจังหวัดนนท์ค่ะ อย่างน้อยๆฉีดแล้วเป็นเกราะคุ้มกันนะคะเป็นภูมิคุ้มกันก็อะไรอ่ะทำให้เรามีความมั่นใจนะคะเวลาออกนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะได้ครับขอบคุณพี่หมวยมากครับขอบคุณค่ะแล้วเลยเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับให้การตอบรับในการฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้กันมากเลยนะครับเราเรียนเชิญนะครับให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครั้งนี้ครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ